ฟังทิปดีๆนะสำหรับใครก็ตามที่กำลังเจอมรสุมชีวิตอยู่นะในทุกๆมรสุมชีวิตมันมีความรู้สึกบวกเข้าไปเยอะมากกว่าความเป็นจริงเพราะมันมีบางอย่างที่ณตอนนี้คุณยังไม่ต้องทุกข์ก็ได้เพราะว่าทุกอย่างยัง under control ทุกอย่างยังควบคุมได้ทุกคนนะฮะต้องเคยเจอกับสิ่งที่เราเรียกว่ามรสุมชีวิตไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ไม่เคยเจอแต่คำถามคุณรู้ไหมเวลาคุณเจอคุณจะต้องจัดการกับมันอย่างไรหรือต้องคิดอย่างไรสวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายนะครับถ้าใครต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวนะฮะสามารถติดต่อได้ทาง LINE นี้เลยครับนี่เป็นภาพไลฟ์เดี่ยวนะฮะที่ผมทำตอนกลางคืนนั่งคุยคนเดียวแล้วก็เผอิญมีคำถามเกี่ยวกับมรสุมชีวิตซึ่งน่าสนใจมากอยากให้ทุกคนฟังครับโอเคมีคำถามมานะฮะจะทำอย่างไรถ้าเราอยากสนุกร่าเริงแต่เจอมรสุมชีวิตเราจะจัดการอารมณ์ได้อย่างไรครับมันขึ้นอยู่กับมรสุมอะไรนะฮะฟังทิปดีๆนะสำหรับใครก็ตามที่กำลังเจอมรสุมชีวิตอยู่นะในทุกๆมรสุมชีวิตมันมีความรู้สึกบวกเข้าไปเยอะมากกว่าความเป็นจริงเพราะในความเป็นจริงจิ๊บเชื่อเมื่อเราก็ไม่หลอกตัวเองหรอกบางคนเป็นหนี้เป็นสินบางคนสูญเสียคนที่เรารักหรือบางคนที่เพิ่งผิดหวังในความรักอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วเราบวกไปเยอะมากเว้ยเพราะมันมีบางอย่างที่ณตอนนี้คุณยังไม่ต้องทุกข์ก็ได้เพราะว่าทุกอย่างยัง under control ทุกอย่างยังควบคุมได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดมรสุมของยูเนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์หรือเรื่องของความคิดในอนาคตกับสิ่งที่ยังไม่เกิดมันก็ไปโทษมรสุมไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราคิดบวกไปเองอะแต่คราวนี้เรามานั่งดูมรสุมว่ามันเป็นมรสุมอะไรจริงๆผมอยากจะแชร์เรื่องนี้เมื่อ5ปีที่แล้วตอนผมเริ่มทำโคชชิ่งเนี่ยผมไปรับเคสตอนนั้นเคสฟรีนะแบบไม่ได้คิดเงินไม่ได้อะไรแบบทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใน Facebook เลยถ้าใครตามผมมานานแล้วเนี่ยจะจำได้ผมก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยแล้วก็รับโคชชิ่งฟรีก็มีผู้ชายคนนึงโทรมากำลังจะฆ่าตัวตายคือมันเป็นช่วงแรกๆที่จิ๊บทำโคชชิ่งแล้วจะมีคนแบบมาฆ่าตัวตายแล้วโทรมาหาอะไรเงี้ยเข้าใจมั้ยคราวนี้พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นคือเขาอยากฆ่าตัวตายเพราะเขาติดหนี้คุณพ่อคุณแม่เขาเดือดร้อนแล้วเขารู้สึกว่าถ้าตายไปมันไม่ได้จบเขาพยายามฆ่ามา 2-3 รอบแล้วมันไม่ตายกินยาไงแล้วมันไม่ตายคิดว่าเดี๋ยวจะคือฆ่าตัวตายไม่ต้องใจร้อนหรอกเพราะถ้าฆ่าเดี๋ยวมันก็ตายอ่ะถูกไหมถ้าเอาจริงอ่ะแต่เรามาดูซิว่าปัญหามันเป็นยังไงมากกว่าอะไรผมเล่าสั้นๆแล้วกันนะเพราะเรื่องที่ผมก็เล่ามาบ่อยละคือเขาบอกว่าเขาอาจจะต้องติดคุกแต่ถ้ายังติดจริงๆเนื่องจากเขาเหมือนเป็นนักกฎหมายด้วยเรียนมา2ปริญญามา2ใบอ่ะเกี่ยวกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะต้องติดคุกจริงก็อีกประมาณปีครึ่งอะไรเงี้ยจิ๊บบอกปีครึ่งมึงจะมารีบฆ่าทำมาหาในตอนนี้อะไรเงี้ยถูกไหมก็คุยกันไปคุยมาจนเขาบอกว่าเขาโอเคเขามองภาพอีกแบบนึงละแล้วคืนนั้นเป็นคืนแรกที่เขาได้หลับสนิทจากการที่เขาไม่ได้นอนมาเป็นอาทิตย์แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเงินที่ยังติดหนี้อยู่ก็ไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าจะหายมาจากไหนอ่ะแต่มันเป็นแค่การเปลี่ยนวิธีคิดเฉยๆว่าอีกปีครึ่งติดคุกถ้าตายเลยเนี่ยมันก็คือไม่ได้อะไรหรอกนั่นแปลว่าเรามีเวลาอีกปีครึ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้คราวนี้พอมันเป็นแบบเนี้ยเมื่อกี้ที่มีคนถามมาครับว่าแล้วจะต้องคิดยังไงอ่ะจิ๊บถึงอยากจะแชร์ให้อยู่นิดนึงว่าอยู่ไปถามตัวเองก่อนนะว่าไอ้สิ่งที่อยู่รู้สึกกับมันจริงขนาดไหนหรืออยู่บิ้วไปอยู่บิ้วแล้วมนุษย์เราแม่งชอบบิ้วตัวเองอะอยู่แบบตายแน่ๆเรื่องอย่างนี้ตายแน่ๆไม่มีทางไปต่อได้แล้วชีวิตเราหมดแล้วหมดอะไรอ่ะมันรู้สึกจริงๆเวลาเราบิ้วแต่เรื่องจริงๆมันยังไม่ถึงจุดนั้นนะอันนี้เป็นอีกจุดนึงนะฮะที่แบบอยากจะแชร์นะสำหรับคนที่ถามมานะครับโอเคนั่นแหละฮะทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดแต่ก่อนความคิดคือ energy ผมอยากจะทำให้ทุกท่านเข้าใจในเรื่องนี้เพราะเมื่อท่านเปลี่ยน energy ของท่านได้แล้วชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปเลยสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการพัฒนาเรื่องความรักเรามีคอร์สออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ใน Facebook ในเว็บไซต์หรือถ้าใครต้องการเปลี่ยน energy จริงๆเรามีสัมมนาชื่อ M-Lab มีเวิร์กช็อปซึ่งสามารถติดต่อรายละเอียดได้เราจะมีทุก2เดือนครับติดต่อทางไลน์นี้เลยครับก็อยากให้ทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้สบายใจพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตป่ะ